สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการของ Tank Studio นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับผมและก็กินสเปคไม่สูงนะครับผมเกมนี้เนี่ยชื่อว่าเกมพาลาดินนะครับผมเกมพาลาดินเนี่ยเป็นเกมแนวเดียวกับเกมชื่อดังที่เรียกว่าเกม Overwatch นะครับผมสำหรับใครที่เคยเล่น Overwatch มาก็คงจะรู้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะครับ ด้วยระบบการเล่นที่ลงตัวนะครับผมคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับโมเดลลิ่ง CG effect ต่างๆเนี่ยบอกตรงได้เลยว่าคนที่เป็นคอเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยย่อมไม่พลาดเกม Overwatch แน่นอนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผม Overwatch เนี่ยก็ยังคงเป็นเกมที่ยังมีราคาค่อนข้างจะแพงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้จริงก็ไม่แพงแหละถ้าคุณอยากจะซื้อนะแต่วันนี้เนี่ยจะมาเสนออีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบเล่น Overwatch ไหมนะครับชอบเล่นเกมแนว Overwatch ไหมแล้วก็แบบยังไม่รู้เฮ้ยจะซื้อดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะมันก็ราคาสูงอยู่นะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำเกมที่ชื่อว่าเกม Paladin นะครับผมเกม Paladin เนี่ยเป็นเกมที่เป็นแนวจะว่ายังไงดีล่ะสำหรับผมผมขออนุญาตว่าเป็นแนว FPS ผสมกับ MOBA แล้วกัน คือคล้ายๆแนว .A แนวอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องไปยึดcapture the point นะครับหรือทำลายประตูของฝั่งตรงข้ามอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าการควบคุมเนี่ยจะเป็นในแนวของ FPS ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีการใช้สกิลใช้อะไรเฉพาะตัวนะครับผมเกมพาราดินเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าอย่างแรกเลยก็คือเล่นฟรีนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีเลยสมัครฟรีที่สำคัญเนี่ยเกมพาราดินเนี่ยสามารถเข้าถึงง่ายๆนะครับโดยการโหลดผ่าน Steam นั่นเองหลายคนคงจะรู้ว่าระบบ Steam เนี่ยเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรเดียะเป็นระบบรองรับเกมที่ค่อนข้างจะดีที่สุดในตอนนี้นะครับคือมีความเสถียรใช้งานง่ายดาวน์โหลดเร็วนะครับผมไม่ยากนะครับเข้าเรื่องต่อนะครับเกมพาราดินเนี่ยถ้าแบ่งผมจะแบ่งเป็นน่าจะ 4-5 ประเด็นหลักๆนะครับในแง่ของ presentation นะครับการนำเสนอเกมเนี่ยค่อนข้างจะมหัศจรรย์มากเลยนะครับผมประทับใจมากนะครับกับแผนที่กับระบบการเล่นที่ออกแบบมาให้คนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยสามารถทำความเข้าใจได้ในเวลาที่ไม่นานเลยนะครับในเรื่องของ presentation นะครับตัวละครโมเดลลิ่งต่างๆเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามอลังการงานสร้างมากนะครับอยู่ในระดับเดียวกับ Overwatch เลยหรือว่า .A เลยก็ว่าได้นะครับตัวละครสวยมากถ้าไม่ตายสกิลต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกใช้อย่างมากมายนะครับในส่วนของ presentation ต่อไปนะครับในหมวดของ story หรือการดำเนินอีเวนต์ภายในเกมนะครับ Overwatch เนี่ยมีอะไรให้ทำไม่ใช่ Overwatch นะครับ Paladin พูดผิด Paladin เนี่ยมีอะไรให้ทำหลายอย่างมากนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นอะไรนะคุณจะเลือกยิงเป็นสายนักขนูยิงจากระยะประชิดหรือคุณจะเลือกเป็นสายอัศวินใช้ดาบก็ได้หรือคุณจะเลือกใช้สนับสนุนทีมของคุณด้วยการที่คุณจะเป็นตัวที่เป็นตัวป้องกันหรือตัวดีเฟนส์นะครับผมเปิดบาเรียร์ขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะสามารถป้องกันทีมของคุณจากอันตรายได้นะครับผมนี่คือสิ่งที่พาราดินมีนะครับในส่วนของสตอรี่อีเวนต์นะครับผมการดำเนินเกมเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วทันใจนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีต่อแมตช์นึงซึ่งไม่นานแต่เวลาเล่นเรารู้สึกว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันนานว่ะแต่เอาจริงๆไม่นานนะครับผมไปแล้วในส่วนของ presentation นะครับต่อไปในส่วนของเอฟเฟคกราฟิกนะครับกราฟิกเนี่ยทำมาได้ตื่นตาตื่นใจมากทำให้เรานึกถึงภาพยนตร์แอนิเมชันในวัยเด็กของเรานะครับคือกราฟิกเนี่ยจะเป็นผสมระหว่าง 3D บวกกับการ์ตูนนะครับผมทำให้มันออกมาเป็นแอนิเมชันที่ลงตัวมากนะครับผมใครเล่นนี่เนี่ยโอ้โหเข้าไปได้คงจะปากค้างเลยนะครับว่าโอ้โหแม่งมันสวยมากนะครับผมทั้งเมืองสิ่งก่อสร้างต่างๆเอฟเฟคนะครับแสงสีเสียงซาวด์เอฟเฟคเนี่ยลงตัวมากเลยนะครับผมใครเล่นต้องชอบแน่นอนนะครับไปแล้วนะครับอีกประเด็นนึงของเอฟเฟคนะครับประเด็นต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นในเรื่องของระบบการเล่นหรือเกมเพลย์นะครับซิสเต็มระบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับการควบคุมการเดินการยิงเนี่ยเป็นไปด้วยความลื่นไหลมากๆนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่นที่มีทักษะสูงทางด้านการยิงอะไรมาก่อนนะครับแค่คุณเล่นเกมนี้เนี่ยคุณก็เล่นแป๊บเดียวก็เล่นได้เขาเรียกว่าเล่นได้โปรแล้วนะเพราะว่าผมเล่นเกมนี้ประมาณเมื่อวานอ่ะเพิ่งโหลดเล่นเมื่อวานเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับผมกับเกมบางเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาที่คุ้นเคยหน่อยแต่เกมพาราดินเนี่ยผมบอกตรงว่าไม่เกินเต็มที่ไม่เกิน1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ย
คุณก็จะสามารถใช้ตัวละครของคุณได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะครับผมเป็นอะไรที่มันมากๆนะครับผมนะครับเกมพาราดินเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนเล่นนะครับอันเล่นแก้เบื่อได้ในแง่ของเวลาด้วยเพราะว่าใช้เวลาแค่ไม่เกิน10นาทีต่อแมตช์อย่างที่ว่าไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับฝากรายการด้วยนะครับ Tank Studio นะครับใครยังไงเนี่ยใครที่อยากติดตามรายการดีๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถกดติดตามได้ใน YouTube นะครับผมช่องพีรพล The Bank นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ